วัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Job on the Road นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปขอหนังสือรับรองบริษัทนะครับก็เราจะมาบอกถึงวิธีและขั้นตอนในการขอหนังสือรับรองของบริษัทนะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการขอหนังสือรับรองกันเลยครับครับในขั้นตอนการขอหนังสือรับรองของบริษัทนะครับก็ตอนแรกนะครับก็ให้เราไปเอาแบบชื่อว่าแบบบท.1 นะครับมีเขียนหัวมุมตรงมุมบนนี้นะครับว่าแบบบท.1 นะให้เราทำการเขียนชื่อนะครับชื่อนามสกุลของเราครับแล้วก็เบอร์โทรนะอีเมลไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ไปนะครับในช่องนี้เสร็จแล้วนะครับใส่ชื่อนิติบุคคลหรือว่าชื่อบริษัทที่เราต้องการจะขอนะครับเสร็จแล้วด้านล่างนะครับก็ใส่เลขทะเบียน13หลักนะครับที่เราได้จากบริษัทมานะก็ใส่ในช่องนี้ไปนะครับต่อไปนะครับก็ข้ามไปที่ช่องของว่าติ๊กคำว่าหนังสือรับรองแล้วก็ติ๊กรายการปัจจุบันในกรณีที่บริษัทอยากได้รายการปัจจุบันครับก็ให้ติ๊กที่รายการปัจจุบันแต่ถ้าเกิดมีมากกว่านี้ก็ให้ติ๊กข้ออื่นเอานะครับส่วนตรงนี้ครับติ๊กจำนวนนะครับเป็นจำนวน1ฉบับนะครับแล้วก็ฉบับละ5รายการอันนี้ผมเขียนให้ดูเลยเป็นจำนวนเงินนะครับ200บาทเตรียมเงินสดไป200นะครับไปจ่ายที่ช่องแคชเชียร์นะเสร็จแล้วก็มาติ๊กจุดวัตถุประสงค์นะว่าทางบริษัทนั้นจะให้เราขออะไรบ้างก็มีทั้งหมด5ข้อนะครับก็ในการขอหนังสือรับรองบริษัทก็มีเพียงเท่านี้ส่วนข้ออื่นนะครับเราไม่ต้องติ๊กนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับขอมาก็ไม่ได้ใช้เนาะส่วนด้านล่างสุดนะครับก็ให้เซ็นชื่อผู้ขอนะด้านนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปนี้ไปยื่นช่องแคชเชียร์ช่องการเงินนะแล้วเขาจะให้ใบเสร็จสีฟ้ามานะครับแล้วเราก็เอาใบเสร็จสีฟ้ากับแบบฟอร์มนี้นะครับไปใส่ในตะกร้าช่อง4นะเพื่อรอเรียกคิวนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองมาให้เราครับเมื่อได้หนังสือรับรองแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกชื่อเราตามที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็ใช้เวลารอประมาณไม่เกิน30นาทีครับเจ้าที่ด้วยนะครับดูเราไปเสร็จสีฟ้าด้วยครับไปเสร็จพนาครับขอบครับคุณอารยาค่ะคุณอารยาโอเคครับเราก็ได้หนังสือรับรองเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ตรวจดูว่าชื่อและนามสกุลและบริษัทถูกต้องไหมครับขอตรวจดูก่อนนะโอเคครับชื่อและบริษัทถูกต้องครับนำกลับไปคืนที่บริษัทได้ครับครับก็เสร็จจากการขอหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ